ิดท้ายด้วยนักร้องสาวลูกเทพแพทวงเคลียร์ที่ดูแปลกหูแปลกตาไปเพราะนานๆจะเห็นเธอสลัดลูกร็อกเกอร์สาวมาสวมชุดราตรีสีแดงแหวกอกผ่าข้างแทบจะถึงเอวซึ่งเจ้าตัวกระซิบบอกว่าคงไม่เซ็กซี่ไปกว่านี้อีกแล้วเพราะรู้ดีว่าหุ่นไม่เป๊ะอกไม่อึมเหมือนสาวๆคนอื่นแต่ถึงจะเล็กก็ไม่คิดจะพึ่งมีดหมออัพไซด์นะจ๊ะเรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนรูปร่างก็แตกต่างกันเราว่าแต่ละคนก็มีรูปแบบของรูปร่างของแต่ละคนไปเรารู้สึกว่าพอไปทำศัลยกรรมหรือไปทำอะไรเงี้ยมันแปลว่าเราไม่ได้ยอมรับในตัวของเราอ่ะเรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเราไปทำมันแปลว่าเรากำลังจะบอกว่าเราที่เราเป็นอยู่มันไม่ดีพอหรออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าเราแบบดูดีนะแต่เราแค่อยากจะรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเราดีกว่าแต่สาวแพทยืนยันว่าไม่ได้แอนตี้คนที่ทำศัลยกรรมเพราะมีเพื่อนๆของเธอที่ทำออกมาแล้วก็สวยปังอยู่หลายคนเลยทีเดียวล่ะค่ะ